สวัสดีครับผมทักคุณนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางในการผ่านด่านปี C6 ประจำวันที่12ให้ได้ลิสต์8ท้องเราทำชาเลนจ์มิชชั่นเหมือนเช่นเคยนะครับด่านตรงนี้เราเคยผ่านกันมาแล้วนะเพราะฉะนั้นคงไม่ได้พูดอะไรมากนะครับศัตรูที่ต้องระวังเป็นหลักก็จะมีมัดร็อกคอร์สตัสแล้วก็บิ๊กบ๊อบนะครับทีนี้เนี่ยถ้ายังจำกันได้ตรงหินตรงนี้เนี่ยข้างใต้มันจะมีพื้นแดงอยู่นะพื้นแดงเนี่ยใครที่ไปเดินเหยียบไม่ว่าจะเป็นศัตรูหรือจะเป็นฝั่งเราเองเนี่ยจะได้รับแอตแทคเพิ่มแล้วก็ได้รับแอตแทคสปีดเพิ่มนะครับคือตีแรงขึ้นตีเร็วขึ้นแต่เลือดจะร่วงเรื่อยๆนั่นเองนะทีนี้แท็กในการทำชาเลนจ์มิชชั่นในวันนี้นะครับคืออันนี้นะบิ๊กบ๊อบกับมัดล็อกเนี่ยจะมีแท็กเพิ่มขึ้นสูงมากเลือดเพิ่มขึ้นเยอะมากแถมค่าการเวทเพิ่มขึ้นอีกถึง45นะครับก็คือหัวขึ้นเยอะเลยแล้วก็จอบิ๊กบ๊อบเนี่ยจะได้ดีเฟนซ์เพิ่มไปอีกนะครับในขณะที่มัดล็อกเนี่ยโล่มัดล็อกจะรับดาเมจได้เพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็มัดล็อกนอกจากจะการเวทเยอะแล้วตัวโล่ยังซับดาเมจเวทได้มากกว่าเดิมอีกนะก็เรียกได้ว่าถึกมากเลยก็เลยเลือกแท็กอื่นๆที่แบบว่าไม่ได้บัฟความเก่งของมอนไปแล้วนะในเรื่องของความอึดนะก็เลยเลือกเพิ่มดาเมจมอนไปนะเพราะว่าเราไม่ได้จะมีตัวอะไรที่เอาไปบล็อกมอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ศัตรูจะฝั่งเราดีเฟนซ์ลดลง 30% อันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะแล้วก็อันนี้นะครับเอาตัวละครไปได้หมด7ตัวอันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ไหวเนี่ยเอาอันนี้ไปก็ได้นะครับรีดีพีลดลง 60% นะอันนี้มันแก้ได้ด้วยการเอาแวนการ์ดไปหลายๆตัวนะครับแต่ว่าที่เรามีที่เราจะมีเยอะไงเราสามารถพกตัวอื่นไปช่วยได้นะเอาตัวเก่งๆไปช่วยหรือเอาตัวไปลุมกระหน่ำมอนอะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้นะทีนี้ตัวละครที่ผมใช้นะครับเป็นตามนี้เลยนะมีตัว6ดาวมาแบกตัวนึงครับคือเฉินปืนฉีดน้ำนั่นเองก็ถ้าใครมีเลเวลสูงกว่านี้แนะนำนะครับจะได้แบบว่าผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ของผมเป็นสกิล3 M3 นะแต่เลเวลก็ประมาณนี้นะถ้ามีเลเวลเยอะๆกว่านี้ก็จะน่าจะผ่านได้ง่ายกว่านี้เลยทีนี้ตัวอื่นๆก็จะเป็นแคสเตอร์2ตัวอันนี้ก็เอามาตีมอนทั่วไปนะครับแล้วก็เอามาตีมัดล็อกตอนท้ายด้วยนะนะครับแล้วก็ตัวสโลก็แน่นอนนะครับว่าเอามาถ่วงเวลาศัตรูนั่นเองกัมมี่อันนี้ก็เอามาล่อเป้าตัวยิงไกลนะครับก็เป็นฮีลิ่งดีเฟนเดอร์นะใครก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยจะมีพิเศษหน่อยก็คือแมนติคอร์นะครับแมนติคอร์เนี่ยเป็นตัวที่บล็อกศัตรูไม่ได้แล้วก็โจมตีแล้วจะทำให้ศัตรูโดนสโลว์นะครับทีนี้เนี่ยผมจะมาใช้ด้วยการเอาไปวางตรงพื้นแดงนะคือปกติแมนติคอร์มันจะตีช้านะครับแต่อัตแทกมันสูงในระดับนึงนะการไปวางในพื้นแดงจะทำให้มันตีแรงแล้วก็ตีเร็วขึ้นนะครับก็เลยเป็นดาเมจเสริมเฉินอีกทีนึงนะคือถ้าเกิดแบบว่าเฉินดาเมจพอเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะแต่ผมใช้แมนติคอร์เนี่ยไปช่วยนะเพื่อจะได้ทำดาเมจได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ่วงแล้วก็สโลว์ศัตรูได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะนะครับแล้วก็ซัสโลอันนี้ก็มีหน้าที่ไปฮิวแมนติคอร์นั่นเองเพราะว่าการยืนในพื้นแดงอย่างที่บอกไปมันโดนลดเลือดเรื่อยๆนะครับก็เลยต้องมีตัวฮิวช่วยนั่นเองนะก็ประมาณนี้นะครับเอาจริงถ้าเกิดมีตัวอื่นดีๆอย่างเช่นเซอร์เทอร์หรือซินวาแอดอะไรเงี้ยก็มาช่วยก็ได้นะโดยเฉพาะเซอร์เทอร์อะไรอย่างงี้นะเอามาแทนแมนติคอร์ก็จะสบายๆเลยนะครับก็ใช้เป็นเฉินเซอร์เทอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หมายหลักคือฆ่ามัดล็อกนั่นแหละเดี๋ยวบิ๊กบ๊อบเราจะปล่อยเข้าฐานไปเลยนะครับประมาณนี้เนาะไปดูเลยก็ผมวางโคเดงโกไว้อย่างนี้นะแล้วก็วางตัวอื่นๆไว้แบบนี้นะตัวเวเราจะวางหันขวาให้หมดเลยนะตัวนี้ก็ลงตัวไปเรื่อยๆก่อนนะลงตัวที่จะไปเป็นตัวล่อเป้าตัวตีไกลเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายนะในกรณีของผมก็คือเป็นกัมมี่นะครับตัวฮิลิ่งดีเฟนเดอร์นั่นเองโดนรถดีเฟนซ์ไปก็ไม่มีปัญหานะตรงนี้ผมจะวางซัสโซโล่ไว้นี่นะยังไม่ได้ใช้อะไรตอนนี้นะแต่วางทิ้งเอาไว้นะครับแต่เราก็วางเฉินไว้อย่างนี้นะหันลงอย่างนี้นะเฉินจะสามารถตีศัตรูตอนกดสกิลคือตีศัตรูได้5ช่องอย่างนี้เลยนะจะได้ตีมัดล็อกได้เยอะๆนะครับแล้วนี่ผมลงกัมมี่ไว้นี่นะครับถ้าเกิดแบบตีศัตรูไม่ทันอะไรนี่ก็กดสกิลบ้างก็ได้นะพวกตัวที่สกิลไวๆนะครับผมจะรอเจ้าตัวคอร์สซัสมันตีหิน3ก้อนนี้ให้แตกก่อนนะนะครับแล้วค่อยกดสกิลเฉินนะอย่างนี้ผมกดไปนะครับจะได้ด้วยสโลมอนนะตัวเราจะได้ฆ่าง่ายๆนะครับ
ตัวนี้ผมลงแมนติคอไว้อย่างนี้นะครับตัวละครมันจะได้อยู่ในระยะที่ตัวละครเราตีได้นะแต่ว่าตัวละครอื่นๆนะครับให้สังเกตดูว่าแอทแทคมันจะได้ขึ้นมาเยอะเลยนะแล้วก็ตีแรงขึ้นกว่าเดิมด้วยนะไม่หมายถึงว่าตีเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยนะพอหลังจากตีก้อนหินตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็คือจากการเปิดสกิลเฉยแล้วก็ตีทิ้งได้เลยนะตัวคอร์สัพนี่นะแล้วก็ปิดได้เลยนะพอหลังจากมันตายนะจะได้รีสกิลไวๆนะส่วนซาซูโร่ก็มีหน้าที่มาฮีลมันติคอร์เนี่ยแหละครับอย่างที่เห็นเรือมันจะลดลงเรื่อยตรงนี้ก็เรื่อยๆก่อนนะเราจะรอจนกว่ามัดล็อกมันจะเดินนะรอมันเหยียบพื้นแดงก่อนก็ได้นะอะเราค่อยเปิดสกิลนะจะได้แบบว่าถ่วงเวลาแล้วให้มันลดเลือดไปเรื่อยๆด้วยนะนี่ก็กดสโลว์ด้วยนะเดี๋ยวมันจะมีตัวตีกายโผล่มานะครับกดสกิลคาสโลก็ได้นะจะได้การตายนะครับกดเลยแล้วกันนี่นะประมาณนี้นะตายแล้วนะก็จะเหลือแต่บิ๊กบ๊อบนะครับซึ่งนี่ก็จริงก็น่าจะฆ่าไม่ได้นะมันถึกมากเลยนะเลือดมันเยอะมากเลยนะก็ถ้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ถอนออกเลยก็ได้นะปล่อยไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าเดินตามสะดวกนะบิ๊กบ๊อบเพราะว่าเลือดฐานเรามันมีอยู่3นะครับปล่อยไปได้เลยนะนี่ครับเรียบร้อยเสียแค่1เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นจริงๆปล่อยได้อีกตัวแต่อย่าปล่อยมัดล็อกนะมัดล็อกมันจะเสีย2เลยนะนะครับก็ประมาณนี้เนาะอย่างที่เห็นถ้าเกิดแบบว่าเฉินเก่งๆกว่านี้หรือว่ามีตัวทำดาเมจดีๆกว่านี้อย่างเช่นเซอร์เทอร์น้องแก่หรือเทลเบทหรืออะไรเงี้ยก็จะช่วยได้ขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ว่าเอามาเล่นด้วยกัน2ตัวอะไรเงี้ยนะครับแต่ของผมก็ใช้มัลติคอร์ช่วยนะในการสโลแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ใครชอบใจไงฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย